สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผม K Series Man นะครับช่องที่จะมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าเนื่องจากเพิ่งนึกได้ครับว่าเราไม่ได้จัดแรงกิ้งมานานแล้วนะครับแล้วก็จำได้ว่าเคยสัญญาไว้ว่าจะมาจัดอันดับนะครับนักแสดงนำชายแล้วก็หญิงนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับเรื่องก็คือยังไม่รู้จะรีวิวเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ซีรีส์ใหม่ๆเพิ่งออกมาครับจำนวนตอนยังไม่เยอะพอครับก็เลยแบบว่ากะว่าเก็บให้มันได้สักระยะนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยนักแสดงชายนะครับที่อยู่ในดวงใจของทาง K Series Man เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่า10อันดับนี้นี่เป็น10อันดับที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือผมจะแบ่งเป็นครึ่งๆแล้วกันนะครับก็คือจะเป็น5คนแรกที่เป็นนักแสดงชายที่ถือว่าติดตามผลงานกันมานานมากๆแล้วกับอีก5คนนะที่เพิ่งมาชอบเขาในปีนี้เองนะครับแล้วก็ตั้งใจว่า5คนนี้ก็จะอยู่ในลิสต์ของผมต่อเลยนะครับว่าหลังจากนี้ถ้าผลงานของนักแสดงเหล่านี้เนี่ยออกมาเนี่ยรับรองว่าติดตามแน่นอนนะฮะโดยต้องออกตัวก่อนครับว่าคือ10อันดับเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เรียงลำดับซะทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีบางอันดับที่ทุกคนอาจจะงงๆว่าอ้าวได้หรอหรือว่าบางคนก็แบบว่าทำไมไม่มีชื่อคนนี้คนนี้นะครับก็ต้องแจ้งเลยว่าอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยที่ผมก็อาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะละกันผมอาจจะแค่บอกว่าคนนี้ชื่ออะไรครับทำไมถึงชอบคนนี้ครับเราแสดงเรื่องอะไรบ้างที่ดูมานะครับประมาณนี้แล้วก็ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆนะฮะเรามาเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับขออนุญาตใช้พลอยนะครับคือมีข้อมูลเยอะมากเลยนะครับเริ่มคนแรกนะครับก็คือจะเป็นนักแสดงชายคนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าถ้าใส่ไว้ในลิสต์อันดับหนึ่งเนี่ยผมขอใส่ชื่อคนนี้นะตอนนี้เลยนะครับคนแรกครับของผมก็คืออีจงซอกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะชอบนักแสดงชายคนนี้มากๆนะครับอีจงซอกนะครับตอนนี้เป็นนักแสดงนะครับวัย30ปีนะครับยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับคืออีจงซอกเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นดารามหาชนมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของเขานะครับการแสดงของเขาหน้าตาของเขาเนี่ยคือแบบค่อนข้างจะเพอร์เฟคเกือบทุกด้านเลยนะครับโดยที่จงซอกเนี่ยที่ผมชอบจริงๆเพราะว่าปัจจัยหลักๆคือมาจากการแสดงมากกว่านะครับคือแต่แรกเลยเนี่ยที่ผมได้รู้จักเขาเนี่ยคือผมก็ได้รู้จักจากเรื่องตัว Secret Garden นะครับซึ่งตอนนั้นตัวจงซอกเองก็ไม่ได้เล่นเป็นตัวพระเอกหรือพระรองนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่อยู่ในเรื่องนะครับที่ผมจำดีเทลไม่ค่อยได้แล้วแหละว่าเขาเป็นน่าจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงนั่นแหละครับที่มีส่วนร่วมในบทบาทด้วยนะครับซึ่งอันนั้นคือครั้งแรกที่เคยเห็นนักแสดงคนนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้ก็โอเคนะเท่ดีหล่อดีนะครับจนกระทั่งมาเห็นอีกทีก็คือตอนที่ผมไปดูเรื่อง I Hear Your Voice นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตัวจงซอกก็เล่นเป็นยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีความสามารถในการอ่านใจในการได้ยินเสียงของคนที่อยู่ใกล้เขาได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทนายความเรื่องการฆาตกรรมต่างๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าพอเรื่องนี้มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ค่อนข้างโดนใจก็คือว่าเป็นพระเอกคนนึงที่เวลาแสดงบทเศร้าแสดงบทเสียใจแล้วแบบคือหน้าออกมากอ่ะคือหน้าแบบจากหล่อคือแบบหน้าแบบเละแบบหน้าเละไปเลยแต่ก็คือยังหล่ออยู่นะฮะคือแบบสีแสดงสีหน้าแสดงอาการคือแบบเป็นแบบบ้าไปเลยแบบโมโหไปเลยหรือว่าแสดงอารมณ์ต่างๆได้ดีมากอ่ะคือแบบตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยไม่ค่อยเห็นดาราชายที่แบบหน้าตาดีเขาเล่นบทเศร้าบทเสียใจได้ขนาดนี้นะครับทำให้ประทับใจตั้งแต่เรื่องนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นครับพอมาเจอเรื่องถัดไปก็คือตัวด็อกเตอร์สเตรนเจอร์ครับแบบคือแบบคือจบเลยครับคือแบบคือเขาเล่นบทที่แบบแค้นบทแสดงอารมณ์ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วในด็อกเตอร์สเตรนเจอร์ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักตรงซอกส่วนหนึ่งจากเรื่องนี้แหละเพราะว่าเล่นเป็นคุณหมอที่ทั้งเท่ทั้งน่ารักในเวลาเดียวกันได้นะครับคนอะไรเก่งขนาดนี้นะฮะหลังจากนั้นมาก็ติดตามผลงานมาตลอดครับแล้วก็ดูผมก็ดูไปเรื่อยจนมาพีคจริงๆของผมก็คือมีพินอคคิโอครับที่เล่นกับตัวน้องผักอาชินเฮนะฮะซึ่งพินอคคิโอเองก็คือเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ได้ตัวเด่นมากๆเลยนะแล้วแบบคือเล่นดีมากๆเลยครับแต่ว่าผมเชื่อว่าจุดที่พีคที่สุดของจงซอกที่ทำให้ทุกคนแบบตายไปเลยนะครับก็คือตอนที่เขาเล่น The YouTubers นะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหตอนที่เล่นเป็นพระเอกของเรื่องนี้คือที่เป็นตัวการ์ตูนเนี่ยคือแบบสุดยอดอ่ะคือไม่รู้จะเอาใครมาแทนจงซอกได้แล้วในการเล่นบทนี้นะฮะคือแบบเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้ดูเขาเล่นตัว Why Were You Sleeping ที่เล่นกับซูจีครับคือแบบโอ้โหคือหลังจากนั้นมาคือแบบหลังจาก W มาแล้วเจอ Why Were You Sleeping เนี่ยคือแบบตายสนิทนะครับคือแบบคนอะไรวะเล่นบท
ตอนพินอคคิโอก็เล่นนักข่าวตัว W ก็เป็นตัวการ์ตูนแล้วก็ Why Were You Sleeping ก็มาเล่นเป็นอายาอนิกคือแบบเล่นบทได้หลากหลายมากๆครับแล้วแบบเล่นได้ถึงบทจริงๆคือเราเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นตัวละครนั้นๆนะครับแล้วก็แต่เขาก็ยังมีคาแรคเตอร์ของเขาเองที่แบบคาแรคเตอร์ที่แบบเท่บนน่ารักของเขานะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจนะครับว่าจงซอกเนี่ยได้เท่และน่ารักด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือบทล่าสุดที่เขาเล่นในเรื่อง Romance is a Bonus Book นะครับที่เล่นเป็นตัวบรรณาธิการครับเป็นบก.สำนักพิมพ์นะครับที่บอกเลยว่าลุคนี้ก็มีสาวๆหลายคนตายเหมือนกันนะครับเป็นบก.ที่ใส่แว่นที่แบบเป็นคนใส่แว่นที่แบบหน้าตาดีมากนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เล่นเป็นพระเอกที่อายุน้อยกว่านางเอกครับซึ่งตรงซอกเล่นลักษณะนี้มารอบนึงแล้วคือตอนไอ้กันฮีวอยซ์รอบนึงละที่เป็นพระเอกที่อายุน้อยกว่านางเอกนะครับทำให้เนี่ยเป็นพระเอกคนนึงที่ผมถือว่าผมดูการแสดงเขาเยอะมากเลยนะครับคือตั้งแต่รู้จักกันตอนไอ้กันฮีวอยซ์เนี่ยหลังจากนั้นผมตามเขาตลอดเลยคือแบบเป็นพระเอกคนนึงที่ชอบมากๆเลยในเรื่องของการแสดงเรื่องของความเท่ของเขานะฮะชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นพระเอกคนนึงที่รู้สึกว่าหน้าเหมือนเป็ดนิดนึงนะฮะไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับคือปากเขาจะแบบงุ้มๆเป็ดๆนิดนึงนะฮะเป็นผู้ชายหน้าหวานที่ยิ้มหวานมากๆครับแล้วก็เล่นน่ารักได้เล่นเท่ได้เล่นโรคจิตก็ยังได้เลยนะฮะก็นี่คืออันดับหนึ่งของผมนะครับคนที่สองนี่ผมก็เชื่อว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งที่มหาชนพอๆกันเลยนะฮะซึ่งรู้สึกว่าล่าสุดที่หาข้อมูลมานี่รู้สึกจะเป็นพระเอกที่มีค่าตัวสูงที่สุดในเกาหลีในตอนนี้นะครับซึ่งเป็นใครไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็คือคิมซูฮยอนนะฮะโอ้โทเมเนเจอร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งคิมซูฮยอนนะครับหรือว่านักแสดงชายเกาหลีในอายุ31ปีคนนี้นะครับคือบอกว่ามีผลงานมานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เรามาเจอกันนะครับหรือว่าผมมารู้จักเขาจริงๆก็คือตอนที่เขาเล่น Who You Came From The Star นะครับในบทโทเมเนเจอร์ครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เห็นคือตอนแรกคือแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคนนี้คือรู้แล้วล่ะว่าบทนี้คือบทที่เป็นเอเลี่ยนนะฮะซึ่งก็เขาก็พยายามหาผู้ชายที่มีบุคลิกที่หน้าตาเป็นเอกลักษณ์นะครับหน้าเล็กมีหูใหญ่ๆหน่อยครับซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกก็แบบก็หาพระเอกที่หน้าตาเอกลักษณ์ดีนะซึ่งตอนนั้นไม่รู้จักกันนะครับพอมาดูกันแสดงของเขาแล้วดูจากการที่เขาเล่นเป็นต่างดาวที่ไม่มีความรู้สึกแล้วหลังๆก็เริ่มมามีโมเมนต์มุ้งมิ้งเนี่ยคือแบบตายสนิทนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่เล่นละครได้ดีมากๆเลยนะครับจริงๆลืมบอกไปครับเมื่อกี้ตั้งแต่ตัวจงซอกแล้วคือผมอะเวลาผมชอบนักแสดงชายคือผมจะดูอยู่2เรื่องครับคือ1ก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่แสดงเก่งมากๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นคนที่หน้าตามีเอกลักษณ์นะครับซึ่งโดยเฉพาะเรื่องการแสดงอ่ะถ้าเป็นคนพระเอกคนไหนที่หน้าตาหล่อนะแล้วเล่นเวลาเล่นออกมาบทแล้วแบบเล่นแบบดุดแบบรั่วหรือเล่นแบบดราม่าแบบดราม่าหนักไปเลยนะผมจะชอบมากๆเลยนะครับหรือว่าเป็นคนที่แบบเห็นหน้าตาแล้วจำได้อย่างซูฮยอนเนี่ยคือแบบเห็นแล้วหน้าตาแล้วจำได้เลยแต่อันดับที่เหลือเนี่ยน่าจะราวๆนี้ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกใจนะครับว่ามันมีคอนเซ็ปต์ที่ตื้มคล้ายๆกันนะครับกลับมาซูฮยอนนะก็คือตัวซูฮยอนเนี่ยพอรู้จักกันในตัวโทเมเนเจอร์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้มีดูผ่านๆกับเรื่อง The Moon That Embraced the Sun นะครับซึ่งต้องบอกก่อนครับคือผมอ่ะไม่ค่อยชอบหนังพีเรียดหรือไม่ชอบหนังย้อนยุคเท่าไหร่ครับทำให้เรื่องนี้ก็ดูแวบๆไปแต่ก็เห็นว่าซูฮยอนก็เล่นดีครับแล้วว่าเวลาเขาใส่ชุดย้อนยุคนี่คือค่อนข้างจะแบบเข้ามากๆเลยนะครับหลังจากนั้นครับก็ได้มาเจอกันอีกทีครับคือตอนที่เล่น The Producers นะครับซึ่งตอนนั้นไม่ได้ดูเพราะซูฮยอนครับมาดูเพราะ IU นะฮะแต่ว่าพอเห็นไอยูมาเล่นกับซูฮยอนแล้วแบบเฮ้ยคือแบบเคมีมันเข้ากันโคตรอ่ะคือแบบดูแล้วเพลินนะครับเป็นคู่ที่เหมาะมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่รู้ครับคือจริงๆไอยูไม่ใช่เป็นนางเอกหลักนะครับจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นนางเอกคนที่2แหละแต่สุดท้ายก็มีโมเมนต์ที่ได้มาจิ้นกันได้มาคู่กันตอนสุดท้ายอะไรประมาณนี้ผมก็โอเคแหละซึ่งบอกเลยว่าเป็นคู่ที่ลงตัวมากๆครับแล้วก็ดันไปรู้ทีหลังครับว่าแบบอ้าวจริงๆไอยูกับซูฮยอนเนี่ยเคยเล่น Dream High กันมาก่อนครับเท่านั้นแหละครับเลยย้อนกลับไปดู Dream High เลยพอเจอ Dream High ปุ๊บแล้วเจอซูฮยอนในบทผมจำซอนซัมดงปะซัมดงอะซัมดงที่ในคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นผู้ชายเซอร์แล้วก็มีปัญหาเรื่องหูมั้งใช่ไหมครับนั่นแหละพอเขามาโชว์สกิลร้องเพลงแล้วคือแบบอึ้งไปเลยคือแบบเฮ้ยคือแบบเฮ้ยหน้าตาก็หล่อคือแบบแสดงก็ดีร้องเพลงเป็นด้วยเหรอแล้วร้องเพลงเพราะด้วยครับคือแบบใครไม่เคยฟังเพลง Dreaming ของซูฮยอนร้องครับลองไปฟังดูครับคือแบบเสียงดีมากนะครับทำให้ตอนนั้นพอไปเจอซูฮยอนในบทของซัมดงแล้วคือแบบโอเคคนนี้ชอบเลยคนนี้ผมจะติดตามผลงานต่อไปเลยนะครับแต่ก็
ด้วยว่าผมเองเมื่อก่อนผมไม่ค่อยชอบดูแนวแบบแนวแอคชั่นแนวย้อนยุคแนวแบบดราม่าอะไรมากๆครับทำให้บางทีหลายๆเรื่องที่ซูย้อนเล่นนะผมก็เลยไม่ได้ดูนะครับก็เลยแบบว่าดูอยู่ประมาณเนี่ย 3-4 เรื่องนี่แหละแล้วก็มาเจออีกทีก็คือตอนที่เป็นแขกรับเชิญในโฮเทลเดลูน่านะครับเพราะฉะนั้นก็ซูย้อนเนี่ยคือภาพจำผมก็คือจะแบบมาคู่กับไอยูบ่อยๆนะครับทำให้ก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้นี่โอเคเลยนะครับคนที่3นี่โอ้โหคือบอกว่า2คนแรกคือพีคแล้วคนที่3นี่คือแบบผมว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนนึงที่หลายๆคนยังรู้สึกแบบกรี๊ดเขานะครับขณะที่เขาอายุ40ปีแล้วนะครับซึ่งเป็นใครไม่ได้เลยนะครับนอกจากกงยูนะฮะคือแบบไม่คือกงยูอ่ะมันก็มีแบบหลายฝั่งที่เขาบอกนะว่าแบบบางคนก็บอกเฮ้ยกงยูหล่อแต่อีกฝั่งนึงก็ไม่หล่อนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมสำหรับผมเองผมรู้สึกว่ากงยูเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับเป็นรูปแบบผู้ใหญ่แบบอบอุ่นนะครับแล้วก็วิธีการแสดงของเขาเนี่ยด้วยสายตาเขาด้วยสีหน้าคือแบบเป็นผู้ชายที่แบบดูเศร้าๆอบอุ่นมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องได้เจอกงยูพร้อมๆกับผมเนี่ยก็คือเรารู้จักเขาในตอนเรื่อง Coffee Prince นะครับซึ่งตอนนั้นเองครับก็รู้จักทั้งยูเนนเฮด้วยแล้วก็ตัวกงยูด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นหลายๆคนก็คงแบบประทับใจกับพระเอกคนนี้ไปแล้วนะครับเป็นพระเอกเกาหลีที่ตัวสูงตัวใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เล่นได้มีเสน่ห์มากเลยนะครับหลังจากนั้นครับผมก็ได้มาดูกงยูอีกทีคือตอนที่เขาเล่นเรื่องบิ๊กอะคือชอบนะเฮ้ยคือชอบมากเลยคือแบบเขาเป็นคนที่เล่นคาแรคเตอร์แบบคือคาแรคเตอร์เขาคือผู้ใหญ่ไงครับแล้วพอเขามาเล่นบทที่แบบในเรื่องบิ๊กคือเขาจะสลับร่างมาเป็นเด็กใช่ไหมครับซึ่งออกมาดีมากๆจะเล่นแบบมีเสน่ห์คือแบบน่ารักมากๆเลยครับกงยูแล้วครับแล้วหลังจากนั้นครับก็มาเจออีกทีก็คือตอนก๊อบลินครับแล้วคือแบบว่าโหก๊อบลินนี่คือหนึ่งในเรื่องที่ the best มากๆเลยนะครับซึ่งหลายๆคนนี่น่าจะเข้าใจผมนะครับหลังจากที่ดูก๊อบลินมาคือตัวลุงยักษ์เนี่ยคือโอ้โหยิ่งบางฉากนะฮะอย่างฉากที่ผมชอบมากๆมันมีสองฉากครับที่ผมรู้สึกว่าแบบกงยูคือแบบเล่นได้แบบแจ่มมากๆเลยก็คือหนึ่งก็คือไอฉากแคทวอล์กนะครับเดี๋ยวแปะให้ดูเนาะฉากแคทวอล์กเนี่ยที่แบบฮ่าจริงๆซึ่งก็ได้ลุงยมมาช่วยด้วยมาเลยฮาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่แบบชอบจริงๆคือฉากในโรงหนังครับที่เขาดูหนังตัวเองอ่ะที่เขาดูเทรนทูปูซานแล้วเขาตกใจอ่ะแล้วแบบโหเล่นใหญ่เล่นเฮ้ยเป็นผู้ชายที่เล่นใหญ่มากๆเลยอ่ะคือแบบโหก็เลยชอบกงยูมากๆเลยครับแล้วก็เป็นคนนึงที่ผมได้ไปดูเขาเล่นในหนังโรงด้วยก็คือตัวเทรนทูปูซานนะฮะที่บอกเลยว่าตอนนั้นก็ห่างหายจากเรื่องบิ๊กไม่พอสมควรครับแล้วก็ได้มาเจอกันอีกทีคือตอนก๊อบลินครับเพราะฉะนั้นมันแกลบระหว่างเนี่ยมันค่อนข้างจะนานอยู่นะเพราะว่าบิ๊กนี่2555นะครับแล้วก็ก๊อบลินคือ2559ครับก็คือต่างกัน4ปีครับทำให้ก็มาเจอในทีระหว่างนั้นก็คือดูเทรนทูปูซานครับซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนที่ดูนะครับคงจะชอบและประทับใจเหมือนผมจริงๆครับคือกงยูคือแบบยังคงเล่นในลุคเดิมได้ดีมากๆเลยแล้วได้บทบาทคุณพ่อเข้าไปนะครับแล้วยิ่งฉากจบที่เห็นอยู่คือแบบน้ำตาแตกเลยนะครับคือแบบเป็นหนังเรื่องนึงที่หนังเกาหลีเรื่องนึงที่ชอบมากๆเลยนะครับใครยังไม่เคยดูเทรนดูปูซานนะแนะนำว่าลองไปดูครับสนุกมากๆเลยนะครับทำให้กงยูเองก็คือถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นละครบ่อยเท่าไหร่แต่ก็พอมีผลงานแต่ละทีผมบอกเลยว่าแบบผู้ชายคนนี้นี่แบบไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทำให้ผมก็ใส่มาอยู่ในลิสต์ของดาราที่ผมชอบคนนึงเลยนะครับต่อมานะครับกับคนที่4นะครับคือคนที่4เนี่ยผมว่าเนี่ยต้องมีคนหาผมแน่ๆเลยไม่รู้มีคนชอบผมหรือเปล่านะครับแต่ผมแบบชอบด้วยส่วนตัวเลยคนที่4ก็คือตัวจางฮยอกนะฮะในวัย42ปีนะครับเป็นคุณลุงที่เท่โคตรๆเลยคือตอนแรกคนนี้เนี่ยไม่รู้จักเหมือนกันมาก่อนนะครับคือมาเจอกันจริงๆก็คือตอนที่เขาเล่นเรื่องตัว Fate to Love You อ่ะครับที่รับบทไอ้ตัวกอนนะฮะซึ่งหลายๆคนคงจะถ้าชอบก็ชอบเหมือนผมไปเลยหรือถ้าจะรำคาญก็รำคาญไปเลยนะครับคือตัวจางฮยอกเนี่ยเขาจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งลองรับฟังดูครับ ซึ่งคือแบบหัวเราะได้แบบมีพลังหัวเราะได้แบบบ้ามากๆเลยครับทำให้ตอนนั้นคือแบบเรื่อง Fate to Love You เนี่ยคือดูเพราะจางฮยอกเลยคือแบบเล่นดีอะเล่นบ้าเล่นแบบลบจิตเล่นแบบอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหผมชอบมากๆเลยคือแบบผู้ชายที่แบบเท่ๆแล้วสามารถมาเล่นบทตลกได้นี่คือแบบโอ้ชอบสุดๆเลยนะฮะซึ่งจริงๆก็มาเลยมารู้ทีหลังว่าจริงๆสายเขาอะไม่ใช่สายโรแมนติกคอมเมดี้นะแต่จริงๆคือเขาจะเป็นสายแบบพวกแอคชั่นดราม่าพวกแบบย้อนยุคไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็มันรู้สึกว่าเหมือนเขาเคยเป็นสตาร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็คือมีความสามารถในการแสดงเรื่องแอคชั่นได้เก่งมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้ดูผ่านตาอย่างเรื่อง
Deep Root 3นะครับที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์อักษรของเกาหลีนะครับแล้วก็เรื่องที่ดูแล้วชอบอีกเรื่องนึงของจางยอกก็คือเรื่อง Money Flower นะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับลองไปดูนะครับเรื่องนี้จางยอกเล่นเป็นทนายแล้วเล่นเป็นทนายที่แบบโอ้โหเดอะแบกของเรื่องมากคือเป็นพระเอกที่แบบพระเอกมากๆเลยครับเป็นผู้ชายคนนึงที่โอเคเขาอาจจะมีอายุแล้วอาจจะเป็นคุณลุงนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายคนนึงที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับผมว่าเขาเท่เป็นแบบลุคแบบแบดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าเวลาเขาแสดงโมเมนต์ที่อบอุ่นออกมาแล้วคือแบบดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมช็อกสุดก็คือผมเคยดูหนังเกาหลีเรื่องนึงซึ่งไม่รู้ใครจะดุผมหรือเปล่าครับผมจำชื่อเกาหลีไม่ได้แต่ชื่อไทยก็คือเรื่องซึกกวนฟ้าโรงเรียนมหาเวทนะครับที่แบบมันมีพวกเป็นพลังภายในสู้กันอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีพระเอกผมทองๆครับปรากฏว่าเฮ้ยเป็นจางยอกเฉยเลยคือแบบตกใจคือแบบเฮ้ยตอนเรื่องนั้นผมชอบนะคือแบบมันสนุกดีแล้วพระเอกเขาเวอร์ๆดีครับปรากฏว่ามันคือจางยอกครับทำให้รู้สึกว่าแบบคนนี้นี่ขออนุญาตใส่ไว้ในลิสต์เลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนก็ลองดูผลงานของเขาดูการแสดงครับเผื่ออาจจะชอบผู้ชายคนนี้เหมือนผมนะฮะต่อมานะคนที่5นะครับหรือว่าคนสุดท้ายใน5คนแรกนะครับคือคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าผลงานผมไม่ค่อยได้ดูผลงานคือผมไม่ค่อยได้ดูของเขาคือเรารู้จักเขาในมุมมองนึงนะครับคือตัวซีวอนนะฮะหรือว่าซีวอนวงซูเปอร์จูเนียร์นั่นเองนะครับคือเฮียซีวอนเนี่ยแน่นอนครับเรารู้นะว่าเขาเป็นนักร้องนะครับวงชื่อดังมากๆของเกาหลีก็คือซูเปอร์จูเนียร์นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเขาจริงๆเขาก็มีความสามารถในด้านการแสดงด้วยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเหมือนผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ซีวอนแสดงเนี่ยเขาสามารถแสดงได้รวบมากๆเลยมากๆเลยนะครับคือก่อนที่จะมารู้จักตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยคือผมแบบได้ดูเขาแสดงเรื่อง Oh My Lady นะครับในปี2553ครับเก่าพอสมควรเลยที่เรื่องนั้นซีวอนเขาแสดงเป็นคุณพ่อของลูกคนนึงน่าจะเป็นลูกสาวนะลูกสาวน่ารักมากเลยอ่ะแล้วแบบเขาก็เล่นเป็นคุณพ่อที่ตอนนั้นรู้สึกเป็นดาราด้วยดาราหล่อๆเท่ๆซึ่งเมื่อก่อนก็คือยุคที่เป็นพระเอกของเกาหลีเมื่อก่อนจะเป็นลูกแบบนี้นะครับดาราหล่อๆเท่ๆยิ่งๆรวยๆอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนั้นคือพล็อตเมื่อก่อนแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ทำให้ผมมาชอบจริงๆกับซีวอนก็คือในเรื่องตัว She Was Pretty นะครับซึ่งคือถ้าใครเห็นนะครับแล้วแบบเห็นซีวอนแสดงแล้วรับรองว่าต้องคิดเหมือนผมแน่เลยคือแบบนี่มันซีวอนจริงๆหรอคือแบบเขาเล่นได้แบบรวบมากๆเลยไอ้ที่แบบว่าเฮ้ยแจ็คสันอะไรเงี้ยคือแบบอันนี้ผมแปะคลิปไปดูคือแบบไอ้ฉากคือแบบบ้าบอเขาแตกมากนะครับแล้วคือแบบโหเป็นผู้ชายคนนึงที่พี่เขาหล่อนะเว้ยหล่อมากๆด้วยแต่เขาเล่นบทที่แบบเขาเล่นอะไรบทแบบเซอร์ๆรั่วๆปัญญาอ่อนติงตองได้คือแบบสุดยอดนะฮะแล้วได้มาเจอเขาอีกทีตอนที่เขาเล่น My Fellow Citizens นะครับที่เป็นทางการเมืองนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็ดูผ่านๆไปนิดนึงครับยังดูไม่จบนะครับแต่ก็บอกว่าเรื่องนี้นี่ก็คือได้ลุกเงียบๆลุกรั่วๆไปทั้งคู่เลยทำให้ชอบซีวอนมากๆเลยนะครับทีนี้ครับก็จะมาอีก5อันดับที่เหลือนะครับซึ่งบอกเลยว่าอีก5คนที่เหลือเนี่ยเป็นดาราที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจในช่วงปี2019เนี่ยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าคนเหล่านี้เนี่ยผมจะชอบต่อไปอีกยาวๆเลยเพราะว่าเรื่องความสามารถของเขาทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็การแสดงนะครับโดยเริ่มจากคนแรกก่อนเลยนะครับตัวคนแรกนะครับที่จะพูดถึงนะครับก็คือพัคซอจุนนะครับในวัย31ปีนะครับตัวซอจุนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนภาพลักษณ์ของเขาต้องจำได้มาจากไอตัวท่านรองประธานใน What's Wrong with Secretary Kim นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไอไม่ต้องพูดนะคือแบบเป็นประธานที่แบบเฮ้ยคือแบบเป็นผู้ชายที่เล่นได้แบบโอเวอร์มากๆเลยแล้วแบบเล่นได้ฮาสุดๆเลยนะครับที่แบบเป็นออร่าขึ้นมาอะไรเงี้ยเลยว่าแบบผู้ชายที่หลงตัวเองขั้นสุดนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยซอจุนเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วผมบอกเลยว่าผมเจอเรื่องนี้ขึ้นไปหลังจากที่ไม่รู้จักเขาครับเจอเรื่องนี้แล้วหลงเลยนะฮะชอบมากๆเลยนะครับทำให้ผมก็เลยไปไล่ดูผลงานย้อนหลังของเขานะครับก็คือเรื่อง She Was Pretty นะครับที่เล่นกับซีวอนนั่นแหละครับเรื่องนี้ก็เล่นเป็นตัวรู้สึกจะเป็นเจ้าของบริษัทนิตยสารหรือแฟชั่นสักอย่างนึงครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นแนวตลกมากก็เล่นเป็นแบบแนวพระเอกหล่อๆปกติไปเรื่องนี้ก็โอเคสนุกดีนะครับแล้วก็มาเจอหนึ่งทีคือตอนที่เล่นเรื่อง Kill Me Heal Me นะครับที่เล่นเป็นออริออนนะฮะที่รู้สึกจะเป็นคล้ายๆกับญาติๆกับนางเอกอะครับแล้วก็เรื่องนี้คือแกเล่นอะหล่ออยู่แล้วครับแต่ว่าพอมาประกบกับจีซองอะคือแบบ คือสนุกมากเลยเวลาสองคนนี้เข้าคู่กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเล่าในพาร์ทของจีซองแล้วกันนะฮะจีซองมีอันดับอยู่ในลิสต์ผมด้วยนะทำให้ตัวซอจุนเนี่ยเราก็รู้จักกันเลยว่าโอ้โหเป็นพระเอกที่หน้าตาเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่ขุนดีมากๆเลยนะครับซึ่งมาเห็นกันอีกทีคือตอนที่เขาเล่นเรื่องFight for My Way ครับที่เขาทำอาชีพเป็นพนักงานกำจัดปลวกครับแล้วก็จริงๆเขาเป็นนักสู้ด้วยครับนักสู้บนสังเวียนด้วยทำให้ผมรู้สึกว่านานๆผมจะเห็นแบบนักแสดงคนหนึ่งที่เขาฟิตหุ่นหรือว่าเขาเล่นแสดงในบทของแอคชั่นในบทของการต่อสู้บนสังเวียนได้โคตรเท่เลยนะครับชอบมากๆเลยนะครับทำใ
ซอจุนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นผู้ชายที่แบบมีเสน่ห์นะเวลายิ้มเวลาแสดงสีหน้าต่างๆหรือว่าเวลาเขาทำหน้าจริงจังเนี่ยเป็นอะไรที่บอกเลยว่าโอเคนะซอจุนผมชอบแม่ๆเลยแล้วหลังจากนี้ก็จะติดตามผลงานต่อๆไปนะครับแต่ว่าไอ้หนังเนี่ยลงเรื่องล่าสุดอะที่แบบเป็นคล้ายๆกับนักปราบผีอะไรนั้นยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูเหมือนกันนะฮะต่อมานะครับก็ต่อกันจากคนเมื่อกี้เลยนะครับก็คือตัวจีซองนะครับซึ่งเฮียจีซองเนี่ยก็คือตอนนี้แกอายุ42ปีแล้วแต่บอกหน้าตาไม่เหมือนคน42เลยเนาะคือตัวจีซองอะครับแต่แรกเลยผมไม่รู้จักเลยว่าดาราคนนี้คือใครครับแล้วผมมาเจออีกทีคือตอนที่ผมไปนั่งอ่านรีวิวต่างๆแล้วผมรู้สึกว่ามันมีคนที่เขาบอกว่าเรื่องคิวมีคิวมีสนุกนะเป็นผู้ชายที่เล่นเป็นคนที่มี7บุคลิกนะสนุกมากๆเลยเราก็ไปลองดูครับปรากฏว่าตอนที่เจอจีซองครั้งแรกก็แบบเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้เขาหน้าดูมีอายุจังเลยอะแล้วแบบรู้สึกว่าแบบทำไมคนนี้หน้าตาเหมือนดาราญี่ปุ่นมากกว่าครับคือทรงแบบไม่ใช่หล่อใสอะแต่ว่าเป็นหล่อมีริ้วรอยนิดนึงครับทำให้ตอนนั้นก็แบบรู้สึกแปลกๆกับเพศคนนี้แล้วว่าแบบมันจะโอเคหรอคือแบบจะเล่นโอเคหรออะไรเงี้ยครับปรากฏว่าเจอ7บุคลิกของเขาเข้าไปนะครับโดยเฉพาะไอ้คาแรคเตอร์ที่เป็นแบบสาวน้อยคือแบบโอ้โหปวดหัวเลยคือแบบชอบมากคือแบบอุ๊ยเหี้ยแกเล่นโคตรดีเลยอะคือแบบโอเคอะหลังจากนิ่งเข้าไปเข้าคู่กับซอจุนด้วยแล้วครับคือแบบชินจ๊ะเลยแบบอะไรวะเนี่ยอย่างนี้นะฮะคือแบบเล่นดีมากๆก็เล่นเจ็ดคาแรคเตอร์ที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หากันง่ายๆครับที่คนสามารถเล่นแบบ7คาแรคเตอร์ที่แยกกันชัดเจนได้ขนาดนี้ครับคือรู้เลยว่าเขาเล่นเป็นคนๆนั้นอยู่ครับคือแบบยังก็เล่นเก่งมากนะครับหลังจากนั้นก็เลยได้มาเจออีกหนึ่งทีคือโดดมาเลยครับคือเรื่องดร.จอนนะครับหรือว่าที่เขาเล่นบทมอชาโยฮันนะครับซึ่งแอบงงนิดนึงครับคือแบบเดี๋ยวนะฮิวมีคือปี58แล้วดร.จอนคือปีนี้หมายความว่าต่างกัน4ปีแต่ปรากฏว่ามาดูดร.จอนแล้วแบบเฮ้ยทำไมเฮียจีซองทำไมหน้าหนุ่มขึ้นอ่ะคือแบบเป็นคนที่ยิ่งแสดงยิ่งหน้าแบบหน้าใสหน้าหนุ่มขึ้นตลอดเวลาเลยแบบแอบตกใจครับซึ่งดร.จอนเนี่ยผมรีวิวไว้แล้วนะครับไปดูรีวิวได้ครับจะรู้เลยว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าโอเคหน้าตาเขาอาจจะไม่ได้หล่อแบบหล่อมากขนาดนั้นแต่ว่าเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากแล้วเป็นผู้ชายที่ผมรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่แสดงดีมากๆคนนึงเลยนะถ้าจากอันดับการแสดงอะผมให้จีซองอันดับหนึ่งเลยครับแบบเป็นผู้ชายที่ผมรู้สึกว่าแบบแสดงเก่งแสดงใช่เข้าถึงบทบาทมากๆเลยนะครับยิ่งผมมาเจอเขาตอนที่เขาเล่นอีก2เรื่องนะก็คือเรื่อง Secret Love เนี่ยกับเรื่องตัว Innocent Defendant นะครับซึ่งทั้ง2เรื่องก็อารมณ์เกี่ยวข้องกับพวกฆาตกรรมพวกเรื่องกฎหมายเรื่องพวกสืบสวนอะไรครับทำนองเนี่ยครับซึ่งมันเป็นเรื่องแนวแบบที่แบบเครียดมากๆเลยแล้วแบบโหคือเฮียแกเนี่ยเล่นบทดราม่าได้โคตรเก่งเลยนะครับที่ออกแสดงสีหน้าแสดงความเกรี้ยวกราดต่างๆเนี่ยคือเล่นดีมากๆเลยนะครับซึ่งก็เลยเป็นนักแสดงคนนี้ผมรู้สึกว่าแบบขอใส่ไว้ในลิสต์เลยนะครับเพราะว่าชอบมากๆเลยนะครับลำดับต่อมานะครับก็คือคนที่3นะครับอันนี้อาจจะมาถึงวัยเด็กๆมากนะครับคนแรกก็คือตัวน้ำจูฮยอกนะฮะตอนนี้น้ำจูฮยอกก็ยังเป็นเด็กๆเลยนะครับ25ปีนะฮะตัวจูฮยอกเองเนี่ยคือตอนแรกอ่ะผมเห็นเขาตอนที่เขาเล่นเรื่องตัว Moon Lovers นะครับที่เล่นกับไอยูที่เล่นเป็นองค์ชายน่าจะ14นะซึ่งตอนนั้นก็คือแบบเห็นคนนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือคนนี้แบบหน้าตาดีว่ะคือแบบหล่อไปเลยอ่ะคือแบบสิ่งที่ชอบในตัวจูฮยอกก็คือแบบหน้าตาที่แบบหล่อแบบเอกลักษณ์มากๆเลยอ่ะหน้าเรียวหน้าคือแบบดูเป็นเทพบุตรมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยส่วนสูงเขาที่แบบเป็นผู้ชายคนนึงที่สูงมากๆเลยนะครับทำให้ตอนที่เห็นในบทขององค์ชาย14อ่ะคือแบบค่อนข้างชอบนะเพราะว่าแบบเวลาเขาปรากฏตัวมาก็รู้สึกว่าแบบดูเพลินมากๆเลยแบบเป็นผู้ชายที่หน้าตาละมุนมากนะครับหลังจากนั้นครับก็ได้มาเจอกันอีกทีคือตอนเรื่องWedding Fairy Kim Bok Joo นะครับคือเจอเรื่องนี้ปุ๊บคือแบบตายสนิทคือแบบเฮ้ยคือแบบคือเรื่องคือแบบเรื่องนี้คือคู่พาร์ทนางเนี่ยเคมีเข้ากันโคตรนะครับซึ่งจริงๆก็เห็นว่าได้เป็นแฟนกันพักหนึ่งด้วยนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยพอได้มาเจอจูฮยอกในบทที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะครับกับนางเอกครับที่เล่นเป็นนักยกน้ำหนักอะครับบอกเลยว่าเคมีคู่นี้คือดีมากแล้วดูทั้งเรื่องคือแบบไม่มีท็อกซิกเลยคือแบบไม่มีความเครียดเลยคือแบบดูเพลินๆสนุกเพลินๆฟินๆได้เลยนะฮะแล้วบอกเรื่องนี้แบบจูฮยอกคือหล่อมากๆเลยนะครับถึงขั้นที่ผมเคยแบบว่าจะไปรอดูผลงานอีกเรื่องหนึ่งของเขาที่ตอนแรกผมนึกว่าเรื่องอับดิสอะจูฮยอกแสดงนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นก็โอเคก็น่าคล้ายๆกันดูได้เหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าเป็นนักแสดงคนนึงที่ผมใส่ไว้ในลิสต์เลยแล้วก็กะว่าเดี๋ยวซีรีส์เรื่องอื่นๆที่เขาเล่นนะครับอย่างตัวเทพเจ้าแห่งน้ำอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองไปย้อนดูเหมือนกันนะครับแล้วก็ชีสินเดอะแครบด้วยนะฮะต่อมานะครับอีกคนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าในปี2019เนี่ยครับเป็นพระเอกคนหนึ่งที่ไม่ใช่พระเอกนะผมว่าเป็นนักแสดงนำชายแล้วกันนักแสดงนำชายคนที่ผมบอกเลยว่าน่าจะมาแรงมากๆในปีนี้นะครับซึ่ง
ป็นใครไม่ได้อีกแล้วนะครับนอกจากตัวอีแจ๊อุ๊กนะฮะซึ่งผมเพิ่งรู้ว่าน้องนี่อายุ21ปีนะคือแบบเด็กมากครับแต่แบบเป็นผู้ชายที่หน้าก็แบบอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะครับก็แบบหน้าดูภูมิฐานนิดนึงครับแล้วก็ด้วยความสูงของเขาที่แบบว่าทำให้ตอนแรกเรื่องแรกที่มาเจอกันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้นี่อายุเท่าไหร่อะไรซึ่งตัวอีแจ๊อุ๊กนะครับที่ทำให้ผมว่าหลายๆคนรู้จักพร้อมผมนี่แหละก็คือในเรื่อง Search เดี๋ยวมันอยู่เดี๋ยวมันอยู่นะครับที่เขาเล่นเป็นตัวนักแสดงหน้าใหม่เหมือนกันนะครับที่มันมีไอ้คือความประทับใจคือไอ้ตอนที่เขาเปิดตัวในฉากที่เป็นฉากในหนังที่เป็นเรื่องอะไรนะแม่ยายที่รักก่อนแล้วมีไอ้เพลงเล่าหรือเพลงแบบคือแบบเพลงมันเล่าหรือมากแล้วผมฉากนั้นที่โดนฟาดด้วยสาหร่ายแล้วคือชอบมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนักแสดงคนนี้เนี่ยมีของอ่ะแล้วปรากฏว่าพอตัวจริงๆของเขาในเรื่องก็คือเขาก็จะเป็นคนที่เล่นเป็นแบบผู้ชายอ่อนน้อมน่ารักนุ่มนิ่มหน่อยใช่ไหมครับทำให้แบบโหคาแรคเตอร์คือขัดแย้งกันนะครับแล้วแบบทำให้ชอบด้วยแล้วเรื่องคือผมชอบยินาฮีด้วยครับก็เลยแบบว่าพอเขาเข้าคู่กันปุ๊บเป็นอะไรที่แบบเคมีดีมากนะครับหลังจากนั้นครับก็เลยบังเอิญมารู้ครับว่าจริงๆอ่ะตัวแต่โอ๊กเนี่ยคือเขาเคยเล่นเรื่องไอ้นี่ด้วย Memories of the Alhambra นะครับซึ่งในเรื่องนั้นเขาเล่นเป็นตัวลูกกระจอกครับไม่ใช่ลูกกระจอกหรอกก็คือเป็นเพื่อนของน้องชายนางเอกครับที่ไล่ฆ่าตัวน้องชายนางเอกอะไรครับซึ่งตอนแรกจำลุคไม่ได้เลยคือแบบตอนนั้นลุคแบบแว้นมากๆเลยนะครับทำให้ก็เลยบอกว่าอ๋อคนนี้เคยแสดงมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างเรื่องล่าสุดเองครับที่บอกเลยว่าแสดงได้ผมว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าจะเหมาะสุดกับของเขานะครับก็คือตัวแบ็คฮยองนะครับในเรื่อง Extraordinary You นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เฮ้ยคือแบบเล่นออกมาเป็นแบดบอยได้แบดบอยจริงๆแบบเท่โคตรๆเลยนะครับแล้วจริงๆคือเนื่องจากคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะมันเขาเองเป็นคนที่แบบน่าจะเป็นลักษณะที่แบบนุ่มๆอ่อนโยนหน่อยครับแล้วมาเล่นแบดบอยปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออคนนี้เล่นดีนะแล้วด้วยหน้าของเขาครับคือผมบอกเหมือนกันครับคือตัวแจ๊อุ๊กครับคือไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบหล่อเลยแบบหลายๆคนนะครับแต่ว่าเป็นคนที่หน้าตาเขามีเอกลักษณ์หน้าตามีเสน่ห์มากๆเลยนะครับทำให้นักแสดงคนนี้ผมก็บอกเลยว่าใส่ไว้ในลิสต์เพื่อดูติดตามผลงานต่อไปของเขาเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในปีนี้เองหลายๆคนก็คงได้โดนเขาตกไปเหมือนกันนะฮะก็คงรอดูผลงานต่อไปซึ่งผมรู้สึกว่าปี2020เขาก็จะมีการแสดงถัดไปแล้วรอเขาแล้วด้วยนะฮะลองติดตามดูนะครับทีนี้ครับมาถึงลำดับสุดท้ายนะครับจริงๆคนนี้ก็บอกเลยว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เรารู้จักเขามานานแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักเขาในบทของตัวร้ายมาก่อนนะครับนั่นก็คือชินซองร็อกนะครับซึ่งตอนนี้ตัวชินซองร็อกก็อายุ37ปีนะครับก็เป็นอาชาชีแล้วนะฮะ คือตัวซองร็อกอะครับคือเราน่าจะเห็นหรือผมคนเดียวมั้งไม่รู้นะผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นเรื่องไอ้ You Can Form the Star ครับที่เล่นเป็นตัวร้ายของเรื่องเลยคือตอนนั้นดูแล้วคือแบบเฮ้ยคนนี้คือแบบเล่นบทร้ายได้ร้ายมากคือร้ายแบบร้ายไม่มีทางดีได้เลยอ่ะคือแบบเป็นตัวร้ายที่เล่นที่ใช้คำว่าชั่วสุดๆเลยนะครับซึ่งตอนนั้นคือบอกเออชื่นชอบในการแสดงของเขานะครับแล้วก็มาเห็นเขาแวบๆอีกทีคือตอนที่เขาเล่น The Last Empress นะครับที่เล่นเป็นเพฮาเป็นกษัตริย์เป็นฝ่าบาทอะไรสักอย่างครับแต่พอดีเรื่องนั้นแนวพอดีแนวนั้นผมไม่ชอบดูครับผมก็เลยขอผ่านไปนะครับแต่ก็ได้ยินว่าแบบเล่นดีมากๆเล่นได้ชั่วมากๆพอๆกันเลยนะครับแล้วก็ได้หลุดมันอีกทีคือเจอเขาอีกทีตอนที่เขาเล่นเรื่องเพอร์ฟูมอะครับพอเป็นเพอร์ฟูมปุ๊บเนี่ยคือแบบช็อกเลยคือแบบเดี๋ยวนะนั่นมันคือตัวร้ายใช่ป่ะคือแบบเล่นเป็นตัวร้ายมาตลอดใช่ไหมแล้วมาเจอเขาเล่นเป็นพระเอกเรื่องนี้คือแบบแล้วเล่นเป็นพระเอกที่แบบโรคจิตด้วยแล้วเล่นแบบเป็นโรคจิตน่ารักฮ่าฮ่าคือแบบคือรู้ว่าแบบซออีโดคือแบบคือรู้ว่ามากๆเลยครับคือใครไม่เคยดูเพอร์ฟูมนี่ผมแนะนำเลยนะครับแล้วก็ผมรีวิวเรื่องนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับเรื่องเพอร์ฟูมไปลองดูได้นะครับคือซองโลกก็แบบเฮ้ยคือแบบผมใช้คำว่าผมแบบโอ้โหหลงเลยฮะคือแบบเป็นพระเอกคนหนึ่งที่เล่นดีมากๆนะครับแล้วก็ด้วยหน้าตาของเขาที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยหน้าตาแบบที่แบบน่ากลัวหน่อยครับเวลายิ้มทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะชอบอะครับคืออารมณ์ของตัวซองร็อกเนี่ยผมจะได้โมเมนต์คล้ายๆกับตัวจางฮยอกอะครับโมเมนต์คล้ายๆกันคือแบบคนที่เล่นบทรั่วแล้วฮาฮาฮามากๆเลยนะฮะแล้วเราก็ได้มาเจอตัวซองร็อกอีกทีในบทล่าสุดในปี2019ก็คือตัวเรื่องวากาบอนนะฮะก็อย่างที่เราเห็นนะครับคือเล่นในบทแอคชั่นเล่นในบทหัวหน้าทีมที่เท่โคตรเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าหลังจากนี้ผมเชื่อว่าตัวซองร็อกเองน่าจะมีผลงาน
อีกเยอะเลยที่เข้ามานะครับเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แสดงเก่งด้วยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับจบไปแล้วนะครับกับการพูดถึงนะครับ10อันดับพระเอกในดวงใจของ K Series Man นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็น10อันดับที่อาจจะงงๆแล้วก็มัวๆนิดนึงนะครับคือในฝั่งของพระเอกอ่ะคือผมอธิบายในอารมณ์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าจะให้ชมว่าหล่อบ่อยๆมันก็อาจจะฟังแปลกๆนะฮะอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูฝั่งของที่เป็นดาราผู้หญิงละกันเดี๋ยวอันนั้นอ่ะเดี๋ยวจะลงดีเทลให้เลยนะครับว่าชอบเพราะอะไรนะฮะแล้วก็10อันดับเนี้ยอย่างที่บอกครับคือผมไม่ได้เรียงลำดับเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจริงๆคนที่อันดับ1จริงๆของผมคือตอนนี้คือจงซอกนะครับแล้วก็ดาราที่เหลือเนี่ยจริงๆผมมีชอบอีกหลายคนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมลองคัดๆมาแล้วแหละว่าสมมติว่าผมเลือกได้แค่10คนที่ชอบจริงๆเนี่ยผมก็เลยคัด10คนนี้นะครับจริงๆมีหลายคนที่บอกเลยว่าเล่นดีมากๆหล่อนะครับหรือว่าแสดงดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ขอเลือกแค่10คนนี้ก่อนละกันนะครับยังไงนะครับถ้าใครชอบเหมือนผมนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะครับหรือว่าถ้าใครมี10อันดับของตัวเองก็ลองมาแชร์กันดูได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลายคนชอบเหมือนผมหรือเปล่าหรือหลายคนเนี่ยดาราคนไหนที่เขาชอบกันนะครับฉะนั้นวันนี้ครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงนะครับถ้าใครนะครับชื่นชอบในการรีวิวของผมหรือว่าชอบในการพูดคุยของผมครับรบกวนกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับในคลิปถัดไปที่จะมาจัดอันดับหรือว่าจัดแรงกิ้งครับก็คือจะมาพูดถึง10อันดับนะครับนั่นเองในดวงใจแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย